ยูจะซื้อโทรศัพท์กับหุ้นมันตัดมันบอกว่าโทรศัพท์มันร้อนไหมเอาว่างไหมจะซื้อกับเครื่องหอนเป็นนี่ยังบ่นี้ยูซื้อกับม่านเปิดหาเห็นอยู่ดิตอนนั้นต่อค่ะมันโทรศัพท์มันเครื่องมันร้อนอ่ะหนูบอกบุญยังไม่จบขอบคุณพี่ธันชโนน้องเมย์ขอบคุณครับพอกลับมาจากนครพนมปุ๊บพี่บอยก็ป่วยผ่าตัดถือว่าเป็นอะไรที่เป็นปีที่มีทั้งเรื่องรอยยิ้มแล้วก็ทุกอย่างเนาะปีแห่งการเปลี่ยนแปลงมีทั้งเรื่องที่ดีของชีวิตดีที่สุดที่ไม่เคยได้เจอแล้วก็อะไรที่ไม่เคยทำก็ได้ทำเป็นปีที่แบบแปลกเหมือนกันที่ได้พิสูจน์ให้พี่ลินเชิญค่ะวันที่21พฤศจิกายนนะคะเชิญทุกท่านเลยค่ะเรียนเชิญทุกท่านเลยมาบ้านแอนคือตอนนี้หนูมีแผนที่จะทำบ้านให้คุณยายให้เสร็จกะเดี๋ยวสินัดสร้างเพิ่นไปเพราะว่าเฮ็ดได้ซ้ำนั่นอันหนูบ่ให้เพิ่นเฮ็ดต่ออันเพราะว่ามันหลายอย่างกะเลยสิให้สร้างเฮาหาสร้างไปให้เพิ่นเฮ็ดให้มันแล้วเทื่อเดียวเลยนะคะให้มันจบมาที่นี่พอทำบ้านเสร็จก็จะทำบุญต่อนี่แหละปีนี้มันเลยหลายอย่างไงมันเลยหลายอย่างถ้าว่าจะแบบมันหลายอย่างอีหลีอันนี้ก็จะเป็นแผนในปีนี้นะคะคือจะจริงๆอ่ะก็อยากกับพ่อได้อยากลือไม่ตะวาบ้านไม่กับพ่อได้แล้วหลังคาก็ยิงตรงลือเพราะว่าโดนแล้วแล้วก็ระบบไฟเนาะใช่ระบบไฟต่างๆอยากไปวัดนี้มีโอกาสไปนะคะปัทมานั่นน่ะเบาประมาณร้ายหรอกบ่เคยไปหอดแต่เกียจว่าเป็นอีหยังนางนางอยากไปกับแอนนะแล้วก็โทรหาพระอาจารย์ตลอดพระอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะทักแม่นนะคะทักตั้งแต่ตอนที่ทักทุกเรื่องทักแม้กระทั่งเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องทักทุกช่วงในชีวิตมีอะไรก็คือจะบอกให้ระวังก่อนคือหนูก็ฟังแล้วก็ไม่ประมาทเราไม่ได้เชิงประมาณว่าเราไม่ได้ใช้คำว่างมงายนะคะตรงนั้นเพราะเรารู้ว่าคืออะไรอะไรคืออะไรผู้ใดไปขอเวนไปค่ะพี่ขอเวนดีค่ะปีนี้ก็จะมีอะไรให้หลายๆคนได้ผู้ใดลูกชายซ้อมอ่ะผู้ใดคะเต้วะโอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์ค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเต้ขอให้พบแต่สิ่งดีๆปีนี้ก็โตขึ้นอีกแล้วสิเฮ็ดหยัง
ทํายังก็ต้องคิดหลายๆเด้อถ้าคิดว่าเราจะเลือกสิ่งที่ดีกับตัวเองก็จงมั่นใจแล้วก็เดินไปให้สุดอย่าไปกลัวอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราเลือกแล้วไม่ว่ามันจะเจออะไรอย่างนึงที่พี่จะบอกไว้คือมันต้องดีขึ้นชีวิตเราต้องดีขึ้นบ่ว่ามันสิเจออีหยังหามท่อใจนี่แข็งไว้ท่อใดยังดีคําว่าอดทนผลของมันดีเสมอค่ะแอนเชื่อเลยเชื่อคํานี้หรือว่าถ้าเข้าใจแบบว่าถ้าเข้าใจคํานี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงปีหน้าก็ยินดีเผื่ออยากได้มาร่วมงานกันกับออร์ดีแบนเพราะว่าน้องเต้เขาก็เหมือนเขามีแผนที่จะคุยกับพี่บอยไว้แล้วว่าเหมือนจะออกอยากออกไปรับงานนอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเท่ากับแบบเอ้ยเราก็ไม่มีคนประจำถ้าเต้โอเคก็ได้ยินดีค่ะชีวิตของทุกวันเนี้ยน้องๆเขาอ่ะเขามีทางเลือกของเขาเองแล้วมันไม่เหมือนสมัยแต่ก่อนแล้วพี่บอยเป็นคนหนึ่งที่เขาไม่เคยที่จะไม่สนับสนุนคนที่มีความคิดที่จะต่อยอดตัวเองสมมติว่าบางคนมาอยู่ที่นี่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่แต่ขอให้มันครบฤดูกาลก่อนแล้วค่อยไปอันนี้ไม่เป็นไรไปได้เขาไม่ว่านะคะแต่อย่างในยุคแอนคือแอนแรกมาด้วยคำด่าตลอดเลยคนด่าแอนก่อนคอยเป็นยุคแรกๆที่คอยถือด่าเลยบางที่แบบโอ้ยอย่างว่ามันสิขนาดนี้เลยหมอคนคือดาเขาขัดแทงสินะแต่พี่บอยกับแอนเป็นคนที่ไม่ได้ไปยึดติดตรงนั้นทุกคนมีสิทธิ์เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเพราะเราเคยเป็นแบบนี้มาก่อนจริงๆผู้บริหารทุกคนดีหมดมาตั้งแต่พอวีที่ให้โอกาสแอนแล้วก็มาแม่อิ๋วพศดับสอปฐมบันเทิงศิลป์แล้วก็แม่นุเสียงวิหกแล้วก็รวมไปถึงคุณนกแล้วก็คุณต่ำแล้วก็รวมไปถึงล่าสุดนี่ก็สิเป็นบอสโจกับสอนุชเพิ่นบ่ได้ห้ามเอียงเลยแต่ด้วยหลายๆอย่างสิ่งที่ทุกคนได้ยินมาความจริงมันอยู่น้ำแอนแล้วก็หูกันอยู่ซ้ำนี่หูกันอยู่แค่บ่กี่คนเพราะฉะนั้นข่าวลือก็คือข่าวลือเขารู้ไม่จริงก็คือปล่อยให้เขาพูดไปอีหลีชีวิตข่อยอะถึกดาข่อยลงไปใส่คนกับดาข่อยแต่ข่อยต้องพิสูจน์จากของให้คนในย้อมรับข่อยว่าข่อยเฮ็ดได้บางที่ก็น้อยใจต่อของดีว่าแบบเป็นอย่างคือต้องค่อยพิสูจน์จากของให้คนอื่นอยู่เสมอเหนื่อยเด้เหนื่อยเหนื่อยกับสิ่งที่ทำอยู่แต่คิดอีกอย่างนึงจะมีความสุขมากเวลาที่ได้ร้องเพลงแล้วก็ได้แสดงอะไรก็ตามแต่มีความสุขมันก็ลืมเรื่องเหนื่อยไปแล้วมันก็เหมือนถ้ามาชั่งน้ำหนักจริงๆเราก็ยอมรับว่าเรารักแล้วมันกลายเป็นอาชีพที่เลี้ยงเรามาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะพี่จอม100ดวงฟังเพลินไหมพี่จรวันเชียร์น้องเต้จริงๆหนูรู้จักเต้มาก่อนหน้านี้หลายปีแล้วตั้งแต่หนูยังอยู่กับเสียงวิหกสมัยนั้นไปงานข้างนอกด้วยกันก็
รู้ว่าน้องเก่งนะคะด้านนี้พี่ส้มสวัสดีจ้าพี่สมพี่แพมขอบคุณค่ะ100ดวงแม่แต่ดูทีไรชอบมากก็ทุกคนมาลองคิดเนี่ยค่ะแบบถ้าเฮ็ดอีหยังได้อันนี้ดีเด้ซุมมือนี้ทั้งเร็วติดจรวดเลยเนาะเห็นเลยซุมมือนี้เฮ็ดจังก็เห็นเลยคิดไม่ดีก็คือแบบแพ้ภัยตัวเองทั้งนั้นคิดดีก็ได้ไปต่อจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่าเราใช้ชีวิตไปได้ด้วยดีด้วยนะคะบางทีมันการคิดดีและทำดีมันทำให้เรารอดจากอะไรหลายอย่างรอดจากปัญหารอดจากอุบัติเหตุหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเนาะหรือรอดจากเรื่องที่คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่ใหญ่โตแต่มันสามารถที่จะผ่านมาได้งงไหมเรื่องบัคาคิดตั้งเสียแอนกับไอ้บอยเจอหลายเจอดูเจอเรื่องบัคาคิดบัคาคิดว่ามันสิแบบเราเจองานที่เรารับซ้อนกันไว้เยอะมากทุกคนเจองานที่รับซ้อนไว้แล้วแบบอุ้ยเฮาสิเครียดจังไหนอ่ะเฮาลืมข้าวแหมบางที่การสลืมสลือกับการนอนแล้วง่วงนอนหรือรับโทรศัพท์ในช่วงที่แบบอะไรอย่างเงี้ยมันเสี่ยงมากเสี่ยงกับการที่ดูคิวงานแล้วเหมือนดูดีแล้วอะค่ะแต่ก็ไม่ดีอย่างเงี้ยแบบเบื้องผิดมือเบื้องอย่างสิเสี่ยงหลับงานสอนพี่บอยเป็นดูแล้ววันนี้พอหลับไปปุ๊บเพิ่นก็ฝ่าโอนมัดจำมาปั๊บการที่โอนมัดจำคือโอเคคอนเฟิร์มงานเรียบร้อยกลายเป็นว่าอุ๊ยเรามีงานแล้วงานนี้เจ้าภาพก็สำคัญงานนี้เจ้าภาพก็สำคัญทำไงอะเชื่อไหมเราผ่านมาได้ทุกงานมีอย่างมาโดนใจให้งานนี่เลื่อนไปก่อนได้ไหมคะเจ้าภาพอันนี้เป็นคือไม่ต่ำกว่า10กว่างานที่เจอมาในปีที่แล้วค่ะอันนี้หนูสาบานไม่ต่ำกว่า10กว่างานหนูพูดได้หนูกับพี่บอยอะเคลียร์กันลงตัวหนูก็ลงตัวนะพี่บอยก็ลงจนมาบอกกันแบบป๊าทำไมแบบเรามีอะไรที่แบบว่ามันมาช่วยเราตลอดเลยฮะก็ยังมาคุยกันเลยนะคะแล้วเวลาหนูไปทำบุญหนูก็จะชอบแบบว่าอธิษฐานว่าขอให้สิ่งดีๆเข้ามาอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปคนที่เคยด่าหนูแรงๆตอนนี้กลับบ้านเก่าแล้วด่าแล้วเข้าตัวคือถ้าด่าคนอื่นแล้วเหมือนมาด่าแอนอะแล้วทำไม่ได้เท่าแอนอะไม่ต้องด่าให้เสียเวลาเลยบางคนอิจฉาเราลองซ้ำนี่เสียงคือซ้ำนี่อุ้ยคือข้อตันแท้คือข้อสั่นแท้คือบูลลี่คนอื่นอ่ะคนเรามันไม่เหมือนกันเอามาเทียบกันไม่ได้ถ้าจะให้มองกันจริงๆคุณต้องมองว่ากว่าเขาจะมาอยู่ตรงเนี้ยเขาผ่านอะไรมาก่อนกว่าเขาจะมาก่อนวันนี้ฉันผ่านอย่างมากก่อนเธออีกนี่แจ็คกี้เจ้านั่นล่ะนอนเธอเคยไปใกล้ชิดกับดูนี่นั่นเหมือนฉันไหมเธอเคยทำอย่างนี้เหมือนฉันไหมไม่เคยจังสิแม่ถ้าเหรียญซิทคอมออกพี่วี่คือฉันบอสันกระบอมันเลยเป็นอะไรที่แบบอุ๊ยดูก่อนดูตัวเองก่อนแล้วค่อยไปด่าคนอื่นแต่ถ้าเหนือจริงอันนี้โอ้แต่คนที่เขาคนที่เขาประสบความสำเร็จหรือคนที่เขาเจริญแล้วเขาจะไม่มานั่งด่าคนอื่นนะคะส่วนมากก็เป็นคนที่เขาไม่ยอมรับคนอื่นมากกว่าแต่ก็ขอบคุณเด้ขอบคุณขันมามีมูเจ้าคอยกับว่ามีแรงกดดันแรงผลักดันดอกห้าลังเทียคนเรามันจะมีแต่ความสุขและ
มีแต่สิ่งราบลื่นไปเลยในแต่ละวันไม่มีหนูสังเกตตัวเองมาทุกวันในแต่ละวันไม่มีอะไรราบลื่นสักวันแต่มันขึ้นอยู่กับว่ามันมีน้อยหรือมีมากกว่าไปถึงงานเนี่ยกว่าจะไปถึงงานทุกคนรู้ไหมว่ามันมีอะไรบางทีตื่นไม่ทันแล้วเหมือนแบบเฮ้ยมันต้องแบบอ่ะทุกคนต้องเร่งละแอนต้องรีบอาบน้ำเดี๋ยวแอนบางที่แอนก็เป็นคนแบบคือกว่าสิตื่นกว่าสิฟุกจะคล้องใดสิไหมแล้วก็แบบว่าคือเราทำงานทุกวันนะเนาะเท่ากับสิแบบขี่ขานแนงสิบานีก็แต่งหนาทั้งรถบานีเข้าเหมือนวันนี้หนูมากินข้าวตีสองทั้งวันยังไม่ได้กินข้าวก็มากินตีสองก็มารอกินบอมแกเพราะว่าทำงานพอไปถึงงานบางงานก็จะให้เดินเข้าหน้างานโดยที่แบบมันเดินไม่ได้ค่ะบางทีมันต้องดูความเหมาะสมแล้วก็ต้องดูว่าหรือบางงานเจ้าภาพก็จะไปนั่งด้วยหรือมันไม่ได้ค่ะมันต้องเรามาทำการแสดงเรามาร้องเพลงเราไม่ได้ทำอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยหรือบางงานเขาต้องถ่ายรูปกับพี่ก่อนนะตอนนี้เลยคือแบบพี่มันจะร้องแล้วคือมันเยอะแยะมากมายอันนี้หนูยกตัวอย่างให้ฟังแต่ทุกอย่างเรามีการพูดคุยกันแล้วก็เรามีการปฏิเสธแบบเข้าใจกันได้ง่ายมันก็เลยผ่านกันไปมาได้นะคะมันก็เลยผ่านกันมาได้ในแต่ละงานไม่ได้ง่ายบางงานก็แบบเจอเครื่องเสียงที่แบบอาจจะไม่ได้ตรงสเปคเราเท่าไหร่ก็จะเหนื่อยเราหน่อยจะเจ็บคอจะแบบใช้คือแอนเป็นคนลองหลายถ้าคนไปเบิ้งคอนเสิร์ตแอนสิหัวแอนยาวๆเลยคนเดียวก็จะมีพี่ก๊อฟมาเปิดช่วงแรกแล้วก็ขั้นแค่3เพลงในช่วงหลังแล้วก็แอนก็ยาวทั้งหมดก็จะมีแค่นั้นเราเป็นคนที่ทำอะไรเต็มที่คอยยานถ้าจะหาบขาดทุนแต่จริงๆแล้วบางที่คอยก็คิดว่าแบบเออฮับกับเฮ็ดคับอยู่เด้แต่อย่างน้อยในสิ่งที่หนูทำอ่ะหนูยังสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าหนูทำเต็มที่จริงอีกอย่างที่ทำให้ประสบความสำเร็จนะคะคุณต้องมีสัจจะในตัวเองด้วยเหมือนกับว่าถ้าคุณรับปากใครไว้แล้วหรือจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือคุณต้องทำด้วยคืออย่าเว้าเล่นข้าเป็นคนล็อกแหลกบ่เอาอีหยังเลยสักอย่างอ่ะจะบ่ได้เลยสักอย่างเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่ตั้งมั่นซื่อสัตย์กับตัวเองและคนอื่นด้วยผิดก็คือผิดโกหกก็ยอมรับว่าโกหกแล้วต้องไม่ทำอีกถ้าทำดีคือทำต่อไปใช่หนูเลยแบบโอ้ยมันทุกคนหนูไปเห็นแบบพี่ๆที่เคยมาอยู่ด้วยกันทุกคนเขายินดีกับเราหมดเพราะเขารู้ว่าเราสู้มานานเขารู้ว่าเราแบบอายเฮาแบบว่าเออบ่คิดเลยว่าแบบสิมามีมื้อนี้เนาะอย่างสินะหนูไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนที่เขามาอิจฉาหนูเลยนะถามว่ารู้ไหมรู้ว่าใครคิดยังไงกับเราแต่เราไม่จำเป็นต้องไปคิดแบบนั้นกับเขาไหมเหมือนเรารู้ว่าเขาคิดแบบนี้กับเราไม่ได้สักวันคือถ้าเหนื่อยก็คงหยุดเองแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องไปแบบหนูยิ่งชอบไปอยู่ใกล้เขาทำให้เขายอมรับตัวเองอ่ะเขาต้องแพ้ความดีเราดีเพราะเราไม่ได้มีอะไรอ่ะถูกไหมเขาต้องแพ้เฮาเด้เขาต้องยอมรับเราดีหรือว่าสิบเจ้าสิบว่ายอมรับกระไดกับบ่ได้เป็นหยังแต่ว่าคอยเสื้อว่าเจ้าเข้าใจแอนเสื้อว่าทุกคนมันมีคนดีอยู่อ่ะมันมีจิตใจที่ดีอยู่อ่ะ
ต้องยอมรับคนอื่นถ้าเรายอมรับคนอื่นเป็นถ้าคุณยอมรับคนอื่นเป็นแล้วยอมรับในความจริงได้คุณจะเป็นคนที่ใช้ชีวิตโล่งมากใส่ชีวิตเจ้าสิดีบักคักเลยดีขึ้นบักคักเลยเจ้าเสียข่อยคืออย่าไปคิดลบคิดหยังกับผู้อื่นจะแบบชีวิตจะดีมากมันจะรู้สึกโอ้ยมีความสุขมองไปคือเราจะกลายเป็นคนที่เราไม่ต้องไประแวงคนอื่นเพราะว่าคุณเคยทำแบบคุณคิดอย่างเงี้ยกับคนอื่นแล้วคุณก็จะระแวงคนอื่นว่าคนอื่นต้องคิดแบบนี้กับคุณอย่างนี้ไหมเออถ้าลองยอมรับความจริงได้ว่าเอ้ายอมรับความจริงคือเอาสมมติว่ามีคนชอบแอนอย่างเงี้ยแต่เขายอมรับความจริงไม่ได้ว่าพี่บอยเป็นแฟนแอนเองเขาก็จะทุกข์อยู่นั่นแหละค่ะทุกข์อยู่ขนาดแต่ถ้าเขายอมรับได้ว่าอ่ะเออก็ในเมื่อเขาชอบกันเขาหักกันไหมมันก็ต้องยอมรับตรงนั้นมันห้ามกันบ่ได้มันเป็นเรื่องของชีวิตเขามันห้ามกันบ่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับยอมรับแล้วเดินหน้าต่อชีวิตใครเขาก็อยากเจอสิ่งที่ดีเราไม่สามารถไปกำหนดชีวิตเขาได้มันก็เนี่ยคือเราปล่อยวางอันนี้หนูยกตัวอย่างนะไม่ได้พูดถึงอะไรนะยกตัวอย่างเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราก็ปล่อยวางไปง่ายๆแล้วคุณจะเป็นคนที่มองอีกด้านนึงเลยคุณก็จะเห็นความน่ารักเขาไปได้ดีแล้วคือจังเขา move on เขาเลิกกับคนหนีไปแล้วเขาก็สร้างมันต่อไม่ว่าคนเก่าเราจะเคยทำยังไงกับเราก็ช่างมันเถอะเราก็ถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีเราในวันนี้อะไรเงี้ยปล่อยวางมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเหมือนเรื่องการเรียนทำงานพลาดทำพลาดก็คือพลาดอะค่ะก็ยอมรับตัวเองเริ่มใหม่มันก็ไม่มีใครไม่เคยพลาดหรอกพลาดกันหมดเลยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำยังไงให้ชีวิตตัวเองมันดีขึ้นนะชีวิตมันสั้นนะคะบางทีก็ไม่รู้ว่าสิมีอคติกับคนนี้ไปเหตุอย่างสร้างกันไปเหตุอย่างเนาะแค่ลองเปิดใจลองมองมุมใหม่อีกมุมนึงมันก็จะรู้สึกว่ามันอยู่ง่ายขึ้นโลกมันอยู่ง่ายขึ้นเลยรู้แล้วว่าแอนสู้กับใครแอนสู้กับตัวเองแอนสู้กับทุกอย่างที่อยู่ข้างหน้าที่จะเข้ามาค่ะสิ่งสำคัญแอนจะแคร์คนที่รักแอนเหมือนพี่ๆที่ดูอยู่แม่ๆที่ดูอยู่ทุกคนที่ดูอยู่ 3,300 คนทุกคนรักหนูแคร์นะแล้วหนูก็จะแคร์แต่คนที่รักหนูส่วนคนที่เขาไม่รักหรือเขาไม่ชอบหรือไม่ได้เกี่ยวนะหนูไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาใส่ใจมันก็มีคิดบ้างนี่มันจะอยู่ในกลุ่มนะคะข่าวทั้งหมดจะอยู่ในบ้านฮัก AB ก็จะแจ้งรายละเอียดตลอดนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นโรงทานก๋วยเตี๋ยวน้ำยาขนมจีนส้มตำผัดหมี่ไก่ทอดไส้กรอกลูกชิ้นปลาระเบิดทอดไอติมรสช่องน้ำกะทิน้ำดื่มรับอารมณ์โอ้โหคือจะสามารถทานได้ทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย3อันนี้ก็คือเป็นโรงทานที่สามารถรองรับคนที่สิไปเฮ็ดบุญน้ำมืออื่นจ้ะ
หนูไม่ได้มีสคริปต์นะเวลาที่หนูพูดหนูก็พูดไปตามความจริงนี่แหละพูดไปตามความรู้สึกของมนุษย์คนหนึ่งที่ไม่ได้หวังอะไรมากมายไม่ได้คิดอะไรมากมายอยากจะให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มารักเราแล้วมาชื่นชอบเราแล้วไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังที่มารักเราอยากจะทำให้มันเป็นหน้าเป็นตาของทุกคนอ๋อพี่แวงก็ไม่กินข้าวติกินไหมไข่กระทะบ่คือสิเออแต่ก็หิวไข่กระทะร้านไหนอร่อยอ่ะแม่ร่วมทำบุญขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะแม่ก็จะมีเรื่องราวแปลกๆอยู่นะแต่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังเดี๋ยวเอาแบบหายมันพันมืออื่นไปก่อนวันนี้เป็นวันอะไรอ่ะวันตรุษจีนยังวันนี้ตรุษจีนเหรอขอบคุณค่ะกินไหมอ่ะไข่กระทะฮะกินไหมไข่กระทะให้กับทากินบ่อยู่กับพี่แบงค์สองคนตุ๊ดจีนเขาบ่ได้ซักผ้าตัวมันบ่เจ้าเลยบ่ได้ซักติเขาบ่ได้ซักผ้าเจ้าเลยบ่ได้ซักติแม่นพระอาจารย์เคยบอกหนูว่าหนูเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เพราะฉะนั้นมันหนูเลยเข้าใจว่ามันมีหลายๆอย่างหลายๆครั้งที่หนูรู้สึกว่าหนูท้อนะแล้วหนูเหนื่อยไม่อยากยิ่งหนูพยายามหนีมันตรงเนี้ยหนูยิ่งต้องเฮ็ดไหมค่ะหนูเลยวันเที่ยวไม่ได้คาดหวังว่าต้องดีทุกอย่างเพราะตัวเราเองทำดีไม่ได้แต่บอกได้ขอบคุณมากมากค่ะหนูไม่อยากให้ทุกคนขายหน้าหนูเลยต้องมีสปิริตที่ดีแล้วบางทีหนูก็คิดว่าถ้าหนูไม่เป็นหลักให้ทุกคนเขาจะรู้สึกยังไงเหมือนกับลูกน้องที่หนูวิ่งงานสองหน้าใช่ไหมหนูมาอยู่วงใหญ่เนี่ยวงใหญ่กับพี่บอยก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าคนที่เป็นหลักก็คือพี่บอยเขาก็จะทำหน้าที่แบบเป็นหลักให้ลูกน้องถ้าเป็นหลักให้ทุกๆคนแม้กระทั่งตัวหนูด้วยแต่ว่าเวลาที่หนูเหนื่อยแล้วหนูไปวงเล็กหนูเหนื่อยไม่ได้หนูต้องเป็นหลักให้ลูกน้อง
เรียบตูนอุ้ยหนูซื้อตำยายเพิกมาหนูยังไม่ได้กินเลยด้วยเราดีเป็นคนใจดีหนูเป็นคนพูดตรงบางทีหนูเป็นคนเบาโปกโปกเบาคือแม่แต้มนี่แม่ แม่หนูก็เป็นคนเบาจังสี่หนูก็เลยแบบบางที่หนูอาจจะใส่คำเบาทีอาจจะตรงหน่อยแล้วก็มันห่วนไหมบางที่หนูก็รู้สึกเด้แล้วก็หนูอาจจะอ้อนไม่เป็นน่ะค่ะหนูก็เลยแบบอาจจะไม่ค่อยแบบว่าไม่เหมือนคนอื่นนะคะวันนี้เที่ยวห้ามกว่าบ้านถูบ้านอ้าวมือว่านหลังของน้ำไหมหลังได้ปะทีเราบอกว่าเคลื่อนมันโดนแพ้ได้ไหมก็คอยหลังของน้ำอยู่ไม่ค่อยง่วงเท่าไหร่เพราะนอนเยอะเมื่อวานก็นอนหลับมาในรถตลอดเลยค่ะหนูแบบยังไม่ตื่นเลยแต่หนูต้องทำงานแล้วอ่ะที่หนองบัวลำพูขอบคุณค่ะแม่สุนันชอบมาบอกตรงที่เวลาใครพูดตรงนะพี่เนาะคือไม่รู้ว่าจะแบบว่าหนูคิดว่ามันไม่ได้นานอ่ะถ้าเราแบบว่าถ้าเราไม่จริงใจให้กันมันไม่นานอันนูว่าสิเอากองเง้าไปพี่น้องโอ้ยขอต้องหาเสือเสือผ่าไปใส่อันกับสินด้วยนี่ขออนุโมทนาบุญกับลูกแอนอ๋อหมายถึงเมื่อวานค่ะวันที่เขาห้ามวันนี้ทำได้เอาตีอ๋อเป็นคนจีนอยู่บ่เอาคือลาวขับอยู่เจ้าซื้ออีหยังใส่กล้องไม่ข่อยวันนี่ข่อยไม่ได้เปิดเบิ่งซูชิเด้ป้าผู้เรียนบอกว่าฝากแม่อะไรตีอุ้ยขอบคุณค่ะกินเยอะไม่ได้มันจะเมาของฝากไล่ไหลเด้เอาไปให้แม่น้ำเนี่ยว่าแม่เอาพวกนี้ติดไปให้แม่ด้วยเอาไปให้ยายนี่นี่พวกขนมกับพวกขนมเดี๋ยวจะติดไปให้แม่เองน้ำลายนั่นสก๊อตนั่นว่ากินดอกกินว่าเป็นต่ออันนี้ก็ได้แล้วนะมันจะกลิ่นจอมอื้อแม่แต่ต้องกินมั้ยแต่เราก็ไม่ได้แวะเดือนหน้าเอาแม่จะกลับมาไทยหรอบอยศิริชัยส่งรูปภาพหนูกินทีละเล็กทีละน้อยนะคะก็ไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะหนูกินทุกอย่างจริงแต่ว่าหนูกินทีละเล็กทีละน้อยขอบคุณของฝากแต่ถ้าทุกคนอยากจะฝากหนูจริงๆหนูแนะนำไม่ซื้อแบรนด์ลังนกอันนี้หรือไม่งั้นก็เจนยูเพราะหนูกินทุกวันอันนี้นะคะมันก็จะมีขวดเล็กมันก็มีขวดใหญ่มันจะเป็นขวดสีส้มอย่าไปซื้อขวดสีฟ้ามาเด้อนะมันเป็นลูกพุ่นจะเป็นแบรนด์เจนยูอันนี้นะคะเพราะหนูกินทุกวันขวดแง่มันก็แบบ3วันนี้ห้ามโกรธห้ามด่ารับพออกอดพออของพอโอ๊ยแกเป็นคนน่ารักก็ไม่
ไม่ได้โกรธไม่ได้ว่าอะไรสักทีเนี่ยถ้าไม่อยู่ด้วยกันก็จะไม่ค่อยหลับนะคะเจ้ามันเป็นอีหยังมันบ่อุ่นใจเป็นบ่แต่คันอยู่ต้องการนอนหา6โมงเล่นกับบ่ตื่นรับแสบเอาแล้วสนุกอันที่ชาร์จแบตหนูอ่ะ2อันอ่ะก็คืออยู่กับแกหมดเลยจ้ะเดี๋ยวขอว่ามีแล้วชาร์จแบตตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็ว่าคงจะคล้องแม่14กุมภาพันธ์เจอกันที่ห้อยเมกงานพระธาตุพนมจำลองอ๋อค่ะค่ะใช่ใช่ใช่ไปเพราะมีโอกาสไปหาแต่เบิ้งก็คลิปเนาะหนูก็เข้าใจมู้เจ้าอยู่เด้แต่เรื่องนึงที่งงก็คือหนูไม่รู้ว่าหนูเข้าไปอยู่ในแบบเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่แบบว่าเป็นกลุ่มที่แบบแม่พี่ๆอย่างนี้ได้ยังไงไม่รู้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนแฟนแฟนคลับเรามันไม่ใช่คนกลุ่มนี้เองสินะสิบ่เป็นกลุ่มมูแม่แม่เองสินะสิเป็นมิตรวัยรุ่นเด้แอนออรดีนะบัดนี้วัยรุ่นแล้วก็เกย์กับเธอจังสิเนาะแต่ว่าสาวสองสิเนาะแต่ว่าละนี่โอ้ยนี่จะแม่ว่ะรู้ก็ดีใจเด้คือหนูรู้สึกว่ายิ่งหนูเห็นยายแม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอาตังค์มาให้หน้าเวทีหรือว่ามาจับมืออย่างเงี้ยมันรู้สึกดีอ่ะมันเหมือนรู้สึกอบอุ่นอะไรนะคั่วมายังน่ะคั่วมาแล้วยี่สิบห้าอ๋อใช่ค่ะยี่สพี่บอยไปวันนี้แต่หนูไป25งานกาชาดสารคามหนูจะถามว่าเราจะบินไปดีไหมอ่ะมันวันเดียวเองอ่ะ23เรากลับมาจากสุรินทร์กับเราเสร็จจากสุรินทร์แล้วก็กลับมาบ้านแล้วเราค่อยบินไปตอนบ่ายนี้ก็ดีนะหนูก็บินบ่ายพี่ว่าพี่เราจะออกเจ้าสิเอารถไปยังแต่ว่าคืออย่างหนึ่งคือขันเอารถไปได้นอนแต่ขันบินไม่ได้นอนแต่กับไก่ไปกลับแม่มือเดียวแล้วก็ต้องนอนยุงเทพพร้อมมือหนึ่ง20หาบ่จังค่อยกลับมาอยู่สารคามแฟนคลับชายแท้อาจารย์เฮดอันคลองรับแขกซอยเตรียมงานไว้รายงานตลอดเด้อเนี่ยขอสิได้โทรหากองเหย้าอยู่มื้อเจ้าว่าข่อยเป็นตาเอากองเหย้าบ่เป็นแม่นแล้วขอปู่ไว้ว่าปู่สะเสื้อบ่เพิ่นโทรมาพระอาจารย์โทรมาว่านิมิตฝันว่าเพิ่นอยากได้กองเหย้าหายลูกว่าซั่นสาธุเด้อพระอาจารย์ปู่อันปู่กับยาเจ้าค่ะอันขั้นหาสมมติว่าปู่อยากได้อันกองเหย้าอีเลียลูกหลานถือเลขเด้อเด้อตัวใดค่ะอาจารย์วามาค่ะ591พะนะบอกเลขมาหั่นนี่ข่อยบ่ซื้อพี่หาซื้อไม่ได้591เนี่ยเพิ่นก็บอกแต่ว่าคือหนูเป็นคนที่ซื้อหวยไม่เป็นอยู่แล้วแล้วช่วงนั้นก็คือเราก็คิดไม่ได้คิดว่าแบบแต่เราก็คิดว่าถ้าสมมุติว่ามีงานเข้ามาทุกวันแล้วสมมุติว่าเงินเพิ่มขึ้นสมมุติว่างานนี้ได้เยอะอะไรเงี้ยงานนี้ได้เยอะก็ถือว่าหนูถูกหวยเพราะหนูเป็นคนที่ไม่มีบุญเรื่องซื้อหวยแล้วหนูก็คิดว่าถ้าสมมติว่าหนูได้ติดหน้าเวทีเยอะก็แสดงว่าหนูถูกหวยแล้วหนูก็เลยขี่จังสันหนูก็เลยหัวตามาไหลเบิ่งเงินว่าวันนั้นหนูได้เท่าไหร่ทุกคนเชื่อไหมที่ผ่านมา 2-3 วันตั้งแต่มือเลขออกมานั่นคือบ่บอกอีหลีเอาวันเข้าไปบอกไง
พ่ออาจารย์บอกเลขถึงอีหลีเด้แล้วมานี่อันเสื้อบ่ว่างานที่ผ่านมาหนูได้คืนละหมื่นกว่าทุกคืนเลยหนูได้คืนละหมื่นกว่าทุกคืนเลยหนูเลยแบบเนี่ยหนูหัวตะมาไหลเบิงทุกคนอย่าว่าหนูคือตอนนั้นมันเหมือนแบบเราเข้าไปใส่ใจแหมว่าเข้าสิต้องซื้อหวยจังสินะแต่หนูก็บอกไปร้อยหนูก็ลองไอ้เนี่ยหนูก็ลองอย่างนี้แหละสาธุเด้อปูขั้นปูอยากได้กว่าเงาอีหลีเดี๋ยวหนูจะสารคามใช่ค่ะหนูติดต่อไปแล้วค่ะอาจารย์หนูโทรไปอีกก่อนเมื่อวานหนูโทรไปใช่ไหมเมื่อวานมัน 30,000 กว่าบาทแต่บอกกับถือว่าซอยน้องๆลงทานพร้อมแล้วได้ค่ะค่ะอาจารย์แอนนะคะค่ะเป็นจังไหนค่ะอาจารย์เอ้าเหรอคะอ๋อตรงกับวันจันทร์เพราะปกติข้าจะวันรับงานช่วงใดค่ะอืมศุกร์เสาร์อาทิตย์อืมไม่เป็นไรค่ะอาจารย์ได้ค่ะได้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะผู้บังมันเป็นวันจันทร์มีอีกเจ้าหนึ่งอยู่ค่ะของกำลังเขียนสัญญาสัญญาเมื่อสายันผมว่าบางหลายงานถ้าเขาไม่รีบเขียนเนี่ยมันลายมันก็จะไล่ลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมมันจะติดหนงกับรับแกล้งสอนเพราะเขาในหลังหลายอยู่อ่ะไปหลังก็ได้เอาไม่ก็ทำธุระก่อนก็ได้แล้วก่อนนอนก็ได้ท่านเจ้าของหลังแล้วเนาะหลังแล้วปีอยู่กับใครนั่งอยู่ตรงไหนหน้าแดงตรงแท้นี่เจออยู่เจอครบเลยของอาร์มานี่ก็เจอโอเคเจอคือกันตอมมี่ก็เจอเจอคือกันนี่เจ้าสิมาถิ่มไว้สิบ่ได้ดิอะไรอ่ะนี่ก็เจอของนาฬิกาเจอครบเลยมันนี่ก็เจอโอเคอันนี้เป็นของอะไรพี่เอามันมาพี่ใส่ถุงมันมาเลยของอาร์มานี่มี2เรือนเลยธุรกิจลัดโตธุรกิจร้ายจนเสียหายเลยนี่แม่เฮ็ดยังว้าสวัสดีค่ะโอ้โหเดี๋ยวซินเจียยุ่งอยู่เลยซินเจียยุ่งเอาไปเอาไปซินเจียยุ่งอีกยังเอาไว้ไว้บ้านเออซินเจียยุ่งอีกซินยุ่งไม่ใช่เออซินเจียยุ่งอีกซินยุ่งไม่ใช่เสื้อแดงกันทั้งบ้านเลยเออเอาไปดิบอกขึ้นใจได้เดี๋ยวตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนแม่กันเฮ้ยตัวยังเอาซองอยู่ในอยู่ข้างบนเซฟให้หน่อยฮะซองเปล่าซองแดงวันนั้นเราไปซื้อครีมเขาก็แถมนะไม่เยอะยุดเขาซื้อมาบ่ได้ใส่บ่หมดอันซีร้อยฮะเจ้าสิแจงอังเปาแม่เตะแจกเล็กน้อยพูดละ20บาทเขาให้แจกเลขคู่เด้10บาทไม่ได้ต้องแจก20บ่แม่บ่ได้เด้ไปว่างงานนี่ก็พูดกับพี่ใหม่โมเป็นลูกเก๊กกินดอกแล้วไปตามเก๊กแอนนะ
นานว่าจะปีใหม่ไปบ้างกันอันนี้ขึ้น YouTube มันก็ออกเด้เอ้าหนูลืมเอากุ้งจ่อมไปเนาะไม่มีใครกินได้อยู่นี่น่ะมันมันออก22คนน่ะเป็นไรไปเป็นไรของนั้น YouTube เป็นไงมันว่าท่านออกแค่นี้แหละด้วยเดี๋ยวเขาจะให้เย็นดูเช็คเพจตัวเองเช็คให้หน่อยเพราะว่าน้องมันบอกว่ามันยังหาสาเหตุไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอืมโอเคค่ะค่ะโกรธเนาะอยู่กับใครนั่งตรงไหนไม่ใช่หนูไม่ชอบเด็กหนูชอบ มันก็เป็นการแสดงออกเลยค่ะว่าแม่น่ารักเพิ่นเฮ็ดให้เฮารู้สึกว่าเพิ่นบ่ได้ไม่ได้เราไม่ได้รู้สึกอึดอัดเวลาที่เราเข้าไปหาเขาอะไรเงี้ยค่ะแม่เหมือนจะเหมือนแบบแค่แอนได้สัมผัสแม่ประมาณแค่ได้คุยกันที่สนิทกันเลยอะก็ยังไม่ได้ว่าสนิทกันขนาดนั้นแต่คือเหมือนกับเราไปหาบ่อยๆอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราอยากเล่าอะไรให้ฟังเยอะแยะมากมายเลยแต่มันความรู้สึกมันก็เหมือนแม่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ9กุมภาพันธ์ครอบครัวดีค่ะใช่มันน่ารักแล้วก็สิแบบสั้นล่ะเห็นบ่อข่อยก็แบบข่อยเดี๋ยวจะมาเมื่อว่าข่อยอีกข่อยจังสั้นจังสิหนูก็งงไอ้สวยคือจะจีนบ่ครับแม่ไปของย้ายพี่น้องกันนี่แหละอยากฟังย้ายแฟนย้ายคุณตาแล้วเป็นเชื้อจีนกำมืออื่นใช่เจ็กแอนมันเป็นเจ็กดอกเล่าแท้ๆนี่ล่ะจ้าพี่บีเสียไปใส่แล้วสรุปแล้วกองเงาเขาบ่ได้ด้วยนี่อันเขาติดงานหรอพะนะคอนแก่นมีกองยาวไหมเออพี่บีเราปักหมุดบัญชีทำบุญด้วยอีกไหมคะหรือว่าแล้วแต่หนูกำลังเช็คอยู่เพจหนูมันไม่ขึ้นรายได้เพราะว่าหนูไม่ค่อยทำด้วยมั้งแล้วหนูก็ไม่รู้ว่ามันผิดกฎอะไรอย่างเงี้ยพี่บอยล่าสุดพี่บอยเป็นแอดมินเพจข่อยแล้วจ้ามันข่อยบ่ซื้อเลขข่อยก็เลยสิบ่ได้ให้เพิ่นเอาคั่นเพิ่นอยากฟังอีหลีให้ได้เด้อข่อยก็มักร้องแบบนี้เนาะพี่บีสแตนบาย24เราตื่นเช้าเพราะเราต้องไปส่งทำภารกิจเด้อันนี้จะเป็นบัญชีที่ร่วมต่อยอดผ้าป่านะคะส่วนยอดเดี๋ยวหนูปักหมุดให้นะคะส่วนยอดยอดลงทานเราปิดแล้วค่ะลงทานได้แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่ายอดแต่ยอดผ้าป่านี่หนูก็จะถวายให้พระอาจารย์แล้วก็วัดหมดเลยนะคะเพื่อที่จะเพื่อจะเพื่อเพื่อ
เพราะว่าเป็นแบบพระอาจารย์เพื่อนกันเพื่อนกับซอยแอนหลายอยู่นะแม่แอนก็บ่รู้ว่าค่าใช้จ่ายมันจักบาทตอนนี้มันคือกดปากหมดบ่ได้เนาะหนูไม่ค่อยได้ผ่านบ้านบ่ค่อยได้ไปเซ็นนั่นเลยข้อมูลบริษัท PB แต่แอนโทรหาตลอดค่ะแล้วคุณก็มาหาแอนตลอดล่ะก็ต้องสงสัยว่าแบบอุ๊ยทำไมแอนถึงไปแต่บ้านผู้อื่นบ้านจังสันจังสีแบบบ้านเจ้าของคือพวกกับหนูเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่คอยได้หน่อยคุณข่อยบ่ค่อยได้เมื่อบ้านข่อยจะเทียเสื้อเสื้อผ้าข่อยยังบ่มีหยังว่ะอยู่บ้านน่ะตะกี้ก็สงสัยแต่ของคือกันว่าเป็นหยังคือกันเป็นหยังคือบ่ค่อยได้กลับบ้านเจ้าของว่ะแต่มันก็ไม่ได้กลับจริงๆเด้ถ้าไม่ว่างเลยอย่างเงี้ยจะไม่ได้กลับเส้นนั้นทางนั้นเลยนะคะเพราะงานเราก็ไม่ได้มีเมื่อนั้นว่าสิแวะกระตื้นกับบ่ตื้นโอเคปักหมุดแล้วเราก็ต้องเอาที่เราสะดวกแต่เราไม่ได้หายนะคะเราโทรอยู่ตลอดขอบคุณค่ะปักหมุดให้แล้วนะคะทำลงทานร่วมแล้วขอบคุณพี่รัชนีค่ะลงทานเราปิดแล้วเนาะพี่บีแต่อันนี้ก็คือเป็นอะไรนะเป็นผ้าป่าเข้าบัญชีแอนนี่แหละค่ะยูน้ำแอนเดอร์แอนสิแจงเรื่อยๆแอนอาจจะไม่ได้โพสเพราะว่าเราหนูคิดว่าเราทำแค่เราก็โอเคแล้วหนูไม่รู้สิในความรู้สึกหนูนะหนูไม่อยากเวลาทำอะไรเราไม่ได้อยากคือเราไม่รู้ว่าคนที่ชอบเราหรือไม่ชอบเราก็มีเหมือนกันอะเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเราทำแผนของเราไปเงียบๆดีกว่าความสำเร็จเราโพสต์ครั้งเดียวปุ๊บความสำเร็จปังไปอย่างสันจบบ่ต้องอึกกันเลยแอนก็บอกพระอาจารย์ว่าแอนคุยกับลูกบ้านอยู่ในกลุ่มแล้วก็ส่วนเฉพาะส่วนตาบ้าน AB เฮาต่อแล้วก็แฟนคลับเฮากับพ่อแห้งแล้วสิแต่ถ้าเกิดเป็นในลักษณะบุญคือบางคนเขาก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะซึ่งบางคนก็ถือบางคนก็ไม่ถืออะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่ได้ที่จะโพสแบบไปเลยสาธารณะไปเลยแต่ก็เลือกเฉพาะกลุ่มเอาอะไรเงี้ยนะคะมันก็เป็นงานไหว้ครูแบบของหนูด้วยหนูก็เลยไม่รู้ว่าใครจะสะดวกหรือไม่สะดวกยังไงนะคะส่วนถ้าเป็นงานบุญแบบบุญใหญ่ยังกระทิ้นยังอะไรเงี้ยโอ้นะหนูโพสแน่นอนมาแล้วเหรอหนูยังไม่จ่ายเท่าไหร่คะกลับวันไหนจะเอาโต๊ะไปส่งพรุ่งนี้ไม่ได้กลับเดี๋ยวนั่นขอดูคิวงานแป๊บนึงไม่มั่นใจว่าจากสุรินทร์นี้จะเลยออกไปกรุงเทพเลยหรือเปล่าแต่ถ้าบินก็อยากบินก็สะดวกดีไม่ต้องเอารถไป
คือมันสบายบางทีถ้าเดินทางไกลๆแอนกลัวช่วงเนี้ยไม่รู้เขาเป็นเลยหนูว่ามันจะหนักไปถ้าน้องขับรถจากนนทบุรีมาขอนแก่นไปด้านสารคามแล้วก็ต้องแล่นรถไปอีกอ๋อหนูบินถ้างั้นวันที่20หนูตัดสินใจเลยแล้วกันถ้างั้นวันที่24ค่ะแอนกลับมาบ้านแต่ว่าแอนอาจจะต้องบินช่วงเย็นแล้วก็เช้าวันที่26อ่ะค่ะเช้าวันที่26ช่วงกลางวันน่ะ26แอนยังอยู่ที่ขอนแก่นพี่ทักไลน์มาก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะนโมทนาสาธุกันทุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไม่มีเวลานะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ถึงพิธีแล้วก็อนุโมทนาสาธุทุกคนถามว่าแอนดีไม่คายอ่ออีหยังนี่ล่ะอยู่มองนี้ล่ะคายอ่อปูกับยาพญานาคลูกหลานพญานาคค่ายอ่อหมายถึงอ่อในการแสดงการร้องเพลงอะนะคะร้องเพลงแต่ก็แปลกหนูปีนี้หนูยังไม่มีเสียงหมดเลยแต่ว่าคันคอยเป็นหมอลำคอยเสียงบืดตลอดนี่แต่ซ้ำนี่แย่แล้วแต่ปีนี้ยังปกติทุกอย่างเลยค่ะทุกคนหนูก็งงแต่เราก็รู้ว่าเราถืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบจริงๆก็จะไม่ได้มีข้อห้ามบางคนถามว่ามีข้อห้ามไหมไม่ได้มีข้อห้ามอะไรถ้าเราทำดีก็ได้ดีค่ะแล้วก็สนับสนุนให้ทุกคนเป็นคนดีซื่อสัตย์มีสัจจะต่อคำพูดสมมติว่าขอไว้ว่าอย่างช่วงวันสำคัญหรือวันไหนที่หนูรู้สึกว่าหนูไม่สบายใจหรือหนูมีเรื่องอะไรที่เหมือนต้องให้ตัดสินใจหนูจะให้พระอาจารย์ถวายใบสีให้ตลอดซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะแต่ของเสื้อให้แต่ก็ต้องมีความเสื่อศรัทธาตามกำลังศรัทธาเลยค่ะกี่บาทก็ได้ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะว่ามีน้อยทำน้อยเอาตามที่กำลังศรัทธาเลยนะคะเอาตามที่กำลังศรัทธาเลยพรุ่งนี้หลักๆแถวโซนนั้นน่ะคือจะมีซิมี่คนอยากหลายๆเด็กหน่อยอยากหลายๆค่ะแถวส้นบาดดุงแถวนั้นเขาจะมาพระอาจารย์สิแจกเงินให้เด็กหน่อยตลอดแล้วเงินที่แอนทำบุญส่วนมากเวลาที่แกแจกแกจะถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาให้หนูดูตลอดเลยนะคือแกบอกว่าบริสุทธิ์ใจที่ไม่ได้เอาตังค์ไปทำอย่างอื่นนะลูกอะไรเงี้ยเป็นการบอกบุญแล้วก็ส่งต่อว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ส่วนมากกำพร้าเด็กกำพร้าจะเยอะแล้วก็ผู้เฒ่าที่เพิ่นมาต้องมาขอเขาวัดกินไหมคะขอข้าวที่วัดกินอะไรเงี้ยก็จะเยอะต้องพักหมดหมายเลขบัญชีอยู่ที่ตรงปักหมดนะคะเห็นไหมคะ
เมื่อกี้หนูถามราคาก็มีเอามันเป็นวงกลางแล้วมันจ่ายนี่กับค่ามันเสียนแพงน้ำค่าอันค่าอันเมารถเนาะประมาณรวมหยอดทั้งหมดอ่ะนักดนตรี15คนนางรำอีก12คนน่ะประมาณ 36,000 แมนของเงา 36,000 แต่ว่าราคาปกติที่เพิ่นรับ 10,000 กว่าบาทนึงถูกอยู่หมายถึงว่าเฉพาะค่าตัวน้องๆไม่รู้ว่าจะตกกับคนแล้วเท่าไหร่เนาะอ๋อบ้านอยู่ไกลอ๋อพระอาจารย์ท่าขออนุญาตค่ะหนูอาจจะใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องนะคะอย่าว่ากันอนุโมทนาสาธุค่ะเราจะมาร่วมทำบุญกันนี้นานๆนะคะฟ้าฟิลเตอร์ของแมนบ่คืนมาจ้ะเป็นการเป็นงานไหว้ครูที่สำคัญของแอนคือทุกๆวันที่23มกราทุกคนจะได้เห็นแอนไหว้ครูก็บันทึกไว้เลยนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเราก็พิธีก็ไม่มีอะไรมากมายถวายแล้วก็มีถวายลำแล้วก็แอนลำถวายแล้วก็คงจะเป็นกองยาวนะคะก็คือเสร็จเรียบร้อยรวมค่ารถยังโอเคหนูมาบอกบุญนะคะขอบคุณทุกคนที่ร่วมอนุโมทนาบุญแล้วก็ใครที่ยังสามารถทำบุญกันได้ก็สามารถทักหาแอดมินพี่บีได้นะคะก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคืนนี้นะคะที่งานกาชาดหนองบัวลำพูแล้วก็ห้วยเม็กนะคะอ๋อแม่ทัศนาขอบคุณค่ะเดี๋ยวแอนขออนุญาตเคลียร์กองยาวก่อนแล้วก็กินข้าวก่อนค่ะพี่น้องแล้วเจอกันใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่ร่วมบุญด้วยกันค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทุกท่านเลยนะคะสมปรารถนาขอให้กลับไปเยอะๆร้อยเท่าพันเท่าเช่นเดียวกันค่ะ